วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวลบรีฟกับผมธนงขันทองครับอาลีบาบาบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของจีนนะครับมุ่งเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับโดยการประกาศว่าจะลงทุน300ล้านเหรียญนะครับในบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่อยู่ในเซินเจิ้นนะครับชื่อว่า deeproot.ai นะครับ deeproot.ai ปัจจุบันนี้นะครับมีรถยนต์ไร้คนขับอยู่แล้วนะครับ70คันโดยร่วมมือกับบริษัทที่ให้บริการรถแท็กซี่นะครับเก่าๆกับดงเฟิงมอเตอร์สนะครับ deeproot.ai พัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับสำหรับรถยนต์ไร้คนขับนะครับนอกจากนี้เองอาลีบาบานะครับมีการลงทุนกับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับอีกแห่งหนึ่งชื่อว่า AutoX นะครับและก็มีการร่วมลงทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับ X เพิงเหมือนกันนะครับDeeproot นะครับปัจจุบันมีโรบอทแท็กซี่นะครับหรือว่ารถยนต์ไร้คนขับอยู่70คันและมีแผนนะครับที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็น150ถึง160คันครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คุณตุบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BMobile Application และยังกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ